แมงงูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโตโยกไปโยกมาแมงงูเอ๋ยเอ๋ยกินหัวกินกากตลอดตัวผู้ชมสมาชิกเคเบิลทีวีลพบุรีช่อง6วานอนชาแนลทีวีบ้านเรานะครับตลอดจนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศทั่วโลกด้วยนะครับผ่านทาง Thailand Television Network ตอนนี้นะครับผมนำทุกท่านมาที่หมู่ที่6ตำบลทะเลชุบสออำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญโบราณสถานที่เก่าแก่พระที่นั่งไกรสอนเสียราชหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับพระที่นั่งเย็นนั่นเองครับที่นี่จะมีกิจกรรมอันสำคัญยิ่งจะเป็นอะไรน่าสนใจขนาดไหนครับวันนี้มีบุคคลสำคัญให้เกียรติมาพูดคุยกันหลายท่านทีเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยครับสวัสดีครับหลายๆท่านก็แต่งตัวสวยงามนะครับแน่นอนครับลพบุรีของเราเรื่องราวของการแต่งชุดไทยก็เป็นเรื่องที่นะฮะเป็นที่น่ายินดีเป็นงานระดับชาติก็คืองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองเราแต่งไทยกันทั้งเมืองให้ลือเรื่องทั้งแผ่นดินและกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่นี่เลยณพระที่นั่งเย็นแห่งนี้หมู่ที่6ตำบลทะเลชุบสอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทะเลชุบสอนท่านพัชราพรประเสริฐสุขนิดนึงครับที่นี่มีความสำคัญยังไงบ้างครับก็เป็นแหล่งโบราณสถานนะคะที่สำคัญนะคะในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะก็หลายๆท่านก็คงทราบดีนะคะว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงส่องกล้องดูดาวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่นี่นะคะเป็นแห่งแรกค่ะก็เนื่องจากพวกเราทุกคนนะคะในนามของกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลทะเลชุบสอนพร้อมทั้งเครือข่ายหลายภาคส่วนทีเดียวนะคะก็เล็งเห็นความสำคัญของโบราณสถานแห่งนี้นะคะต้องการที่จะจัดงานนะคะในงานประเพณีเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือเป็นที่รู้จักนะคะกับหลายๆคนนะคะทั่วๆไปนะคะได้มีโอกาสได้มาชมแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามแห่งนี้นะคะได้มาสัมผัสนะครับตอนนี้ร่องรอยต่างๆก็ยังคงความสวยงามเพราะที่นี่จากประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญยิ่งยวดทีเดียวค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนที่เราจะประชาสัมพันธ์นะคะให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้นก็คือเราได้ร่วมกันนะคะช่วยกันคิดงานลอยกระทงย้อนยุคแม่งูเอ๋ยบ้านพระที่นั่งเย็นให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะภายใต้ชื่องานประเพณีลอยกระทงค่ะแม่งูเอ๋ยค่ะย้อนยุคแม่งูเอ๋ยค่ะบ้านพระที่นั่งเย็นนี่คือชื่องานค่ะชื่องานที่จะเกิดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยและต่างประเทศก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือลอยกระทงแต่ที่นี่ก็จะมีความพิเศษและโดดเด่นในเรื่องของสถานที่และกิจกรรมไม่ควรพลาดนะครับได้รวมการรวมพลกันครั้งใหญ่เลยเพราะว่าเป็นมติของทางสภาวัฒนธรรมตำบลของเรากิจกรรมอะไรบ้างครับก็โดยหลักเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นนะคะจากความต้องการของคนในชุมชนนะคะสภาวัฒนธรรมตำบลก็คือคนในชุมชนเราเนี่ยแหละที่เป็นกรรมการร่วมกันคิดค่ะร่วมกันคิดแล้วก็เราก็ร่วมกันทำต่อด้วยนะคะเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีการขอสนับสนุนนะคะในส่วนของงบประมาณไปล่วงหน้าเรายังไม่ได้มีการขอตรงนี้นะคะแต่ก็มีหลายฝ่ายที่กำลังจะก้าวเข้ามานะคะแต่เบื้องต้นนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนนะคะโดยการที่การจัดงานครั้งนี้เนี่ยแน่นอนนะคะก็มีทั้งการแสดงนะคะแล้วก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ในชุดไทยในยุคสมัยต่างๆนะคะมีแสงเสียงนะคะที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานเราก็เลยมีวิธีการนะคะในการจัดหาทุนโดยแบ่งเป็น2ลักษณะที่เราได้จัดทำกันเองนะคะเรื่องแรกก็คือการจำหน่ายโต๊ะ
นะคะเพื่อที่จะเชิญแขกผู้มีเกียรติเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารอร่อยอร่อยเลิศรสทีเดียวนะคะจำนวนประมาณ30โต๊ะที่เราจะจำหน่ายนะคะโดยโต๊ะ1โต๊ะเนี่ยจะนั่งได้8ท่านนะคะโต๊ะละ 3,000 บาทนะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคะในการจัดหาทุนของเราด้วยแล้วก็ส่วนที่2ก็คือนักท่องเที่ยวที่มางานเนี่ยจะมีโอกาสได้ลิ้มรสได้สัมผัสนะคะกับบรรยากาศอาหารคาวหวานนะคะซึ่งเป็นลานวัฒนธรรมของคนตำบลทะเลชุบศรเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะได้มีโอกาสได้ชิมนะคะฝีมือคุณป้าคุณน้าคุณยายนะคะกันในวันนั้นเลยโดยที่ทางสภาวัฒนธรรมเนี่ยก็จะจำหน่ายเป็นคูปองนะคะให้ท่านได้มาเลือกซื้อนะคะได้ชิมกันนะคะเราก็จะมีเมนูเลิศรสหลายอย่างนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นตัวอย่างไม้ลายมือของพี่น้องชาวตำบลทะเลชุบศรทั้งหมดเลยนะมาจัดกันแบบจัดเต็มเลยวันนั้นใช่ค่ะวันนั้นค่ะก็จะมีในเรื่องของการรณรงค์นะคะในเรื่องของการแต่งกายด้วยนะคะที่ท่านที่มาร่วมงานนะคะลอยกระทงหลายๆที่ก็จะมีเรียกว่าคอนเซปต์แต่ละงานแตกต่างกันไปที่นี่เราเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์เราก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยแต่งกายด้วยชุดไทยแต่จะชุดไทยสมัยไหนจะย้อนยุคไปยุคไหนอันนี้ไม่ว่ากันยินดีค่ะยินดีค่ะครับค่ะแล้วก็โบราณสถานก็ยังมีความสวยงามในยามค่ำคืนนะครับสามารถที่จะแต่งใส่สวยแล้วก็มาถ่ายภาพได้นะครับมาร่วมกิจกรรมกันอย่างที่บอกกล่าวครับมีโต๊ะนะครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมสังสรรค์มาพูดคุยกันนะครับโต๊ะละ8ท่านนะครับมีแค่30โต๊ะเท่านั้นอาหารคาวหวานที่เลิศรสที่จะมอบให้ในวันนั้นมาพักผ่อนหย่อนใจกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการแสดงบนเวทีมีการบรรเลงดนตรีไทยนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปะร่ายรำนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากบ้านรำไทยนะคะก็ให้ความร่วมมือกับงานนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะคะก็ต้องอยากจะนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเพราะว่ามีหลายคำถามเกิดขึ้นนะคะหลายท่านถามว่าพระที่นั่งเย็นเนี่ยมีที่ลอยตรงไหนนะคะก็มีคำถามกลับมาทันทีนะคะก็เนื่องจากว่าสภาพบริเวณของเรานะคะเรามีแหล่งน้ำน้อยนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ประเพณีอันสวยงามนะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่ให้ได้แล้วก็สามารถสืบต่อไปได้ก็วิธีการของเราก็คือการประยุกต์นะคะเอาการละเล่นพื้นบ้านนะคะมาใช้กับประเพณีนะคะมาบวกกันนะคะก็คือเป็นการลอยกระทงแบบงูกินหางนะคะก็คือแม่งูเอ๋ยเนี่ยนะคะหาชื่องานแม่งูเอ๋ยของเราก็คือการละเล่นอย่างหนึ่งของโบราณถูกต้องนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนะคะมาจัดงานประเพณีร่วมกันแล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้านเกิดขึ้นที่นี่นะคะในสมัยก่อนในสมัยอดีตนะคะที่ผ่านมาเพราะนั้นตรงนี้เราจะเป็นการรื้อฟื้นทีนี้ถามว่าหัวใจของงานก็คือการลอยกระทงแม่งูเอ๋ยเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนได้เลยใช่ไหมคะก็คือว่าทั้งงานเนี่ยจะมีกระทงเนี่ยใบเดียวค่ะครับ นะคะจะมีกระทงใบเดียวแล้วก็มีแหล่งน้ำนะคะที่พอที่จะให้พ่องูหรือแม่งูในวันนั้นนะคะลอยกระทงใบนี้ลงไปนะคะเพื่อเป็นการขอขมาแด่พระแม่คงคาสรุปทั้งงานนะครับมีกระทงเพียงแค่กระทงเดียว นะครับเป็นกระทงที่รวมพลังใจของผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่ใช่แค่รวมพลังใจอย่างเดียวนะคะก็คือ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเราก็จะเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรตินะคะต่อแถวกันนะคะเป็นลูกงูนะคะจับสะเอวต่อกันยาวนะคะไม่ทราบว่าวันนั้นระยะจะยาวขนาดไหนนะคะต้องมาลุ้นมาดูกันค่ะก็ร่วมต่อแถวกันก็อยากจะเรียนเชิญอีกครั้งนึงนะคะว่าเป็นครั้งแรกนะคะคเป็นการเปิดตำนานประเพณีลอยกระทงแม่ย้อนยุคแม่งูเอ๋ยที่บ้านพระที่นั่งเย็นที่สถานที่แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญแห่งนี้นะคะเป็นครั้งแรก อยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมเป็นเกียรตินะคะมาสร้างตำนานประวัติศาสตร์ร่วมกันในวันนั้นพอถึงต่อตัวกันไปแล้วรับกระทงกันไปเรื่อยๆหรือยังไงฮะไม่ค่ะก็คือต่อสเอลกันยาวๆไปเรื่อยๆกระทงก็อยู่ที่ท่านประธานที่ประธานนะครับประธานก็จะนำไปนำขอขมาแล้วก็จะลอยค่ะที่บริเวณพิธีเลยค่ะ
ก็เป็นประเพณีที่งดงามนะครับก็น่าสนใจนะครับมาชมกันได้และที่สำคัญแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับบนลานวัฒนธรรมณที่นั่งพระที่นั่งเย็นแห่งนี้นะครับมีการแสดงต่างๆตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งงานนะครับตลอดจนมีการจับจ่ายสินค้านะครับของพี่น้องชาวชุมชนตำบลทะเลชุบศรนะครับสินค้ามากมายหลายร้านทีเดียวก็จะมีเครือข่ายนะคะมีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เริ่มให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นStar Wave นะคะซึ่งของข้าวหมากจีจี้นะคะซึ่งเป็นข้าวหมากโบราณอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาแต่โบราณก็เรียนเชิญมาร่วมงานนะคะแล้วก็พอข่าวได้ออกไปนะคะก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจเรียกว่าได้รับการอนุเคราะห์ดีกว่านะคะจากทีมงานสสส.วันนี้ท่านก็มาร่วมด้วยนะคะร่วมในงานแถลงข่าวร่วมกันค่ะท่านก็จะให้การสนับสนุนเป็นบางส่วนนะคะก็ไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวกันนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปรากฏการณ์นะครับรวมพลังของทางสภาวัฒนธรรมตำบล นะครับที่ตั้งใจนะครับอยากให้ประเพณีนี้สืบสานและสืบทอดและโดยเฉพาะสถานที่สำคัญแห่งนี้ด้วยนะครับมาถามความรู้สึกของแต่ละคนบ้างครับทำไมถึงร่วมพลังในครั้งนี้ในการจัดครับวันนี้สวยงามมากเลยจ้าวันงานจะสวยกว่านี้งามแน่ๆงามแน่ๆนะครับจากไหนครับอันนี้ป้าเนาะเมื่อกี้บอกว่ามีป้ากับยายเอาแค่ป้าพอจ้าป้าเกษรเป็นอาจารย์ครับผมเกษียณแล้วจ้าก็มาเปิดสดใสจ้ามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่ที่ไหนฮะนี่ฮะตรงเนี่ยทางซอยเนี่ยทางเข้าเลยประมาณกลางกลางซอยกลางกลางซอยอ๋ออยู่ใกล้แค่นี้จ้าก็มีเมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำรสเด็ดรสเด็ดนะเรามีสูตรใช้มะนาวแทนน้ำส้มสดๆจากไร่เลยมาให้ทานกันที่งานจ้าอีกอย่างนึงก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานจ้าแม่กาละเกดนะฮะสมัยนั้นบุพเพสันนิวาสก็คือแม่กาละเกดอันนี้แม่เกดเกศรแม่เกดเกศรนำมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรมาเลยปลาย่างแค่พูดในน้ำลายสอแล้วกิจกรรมนี้ดีไหมครับดีค่ะได้รับเนี่ยปรึกษากันนะฮะชอบเลยท่านประธานมาทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยเกิดคุยกันขึ้นมาครับก็เลยรวมพลังกันตรงนี้ค่ะคุณยายคุณยายสวยกว่าอีกอ่ะคุณยายจัดเต็มเลยอ่ะให้กำลังใจคนผู้สูงอายุนะคะครับผมคุณยายก็ชื่อคุณยายจำเนียนอินพรหมค่ะเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณมา17ปีแล้วค่ะเป็นครูค่ะแข็งแรงสดใสร่าเริงนะวันนี้มาร่วมกิจกรรมด้วยที่นี่แล้วก็เป็นสมาชิกอบต.ของตำบลทะเลชุบศรมา4สมัยแล้วค่ะครับผมค่ะกิจกรรมเยอะค่ะเยอะมากค่ะครับชอบไหมครับกิจกรรมนี้ครับชอบค่ะก็มาสนับสนุนให้กำลังใจค่ะครับที่สำคัญเลยนะครับนี่ฮะเพราะว่าจะอายุจะยืนเนี่ยเพราะว่ามาร่วมกิจกรรมนะครับมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานด้วยนะครับผู้นำชุมชนครับมาที่ผู้ใหญ่บ้านกันบ้างครับหมู่1ตำบลเทเลชุบศรวันนี้มาร่วมด้วยครับครับสวัสดีครับสำคัญเลยครับท่านฮะครับก็เป็นงานครั้งแรกนะครับก็อยากจะมาชมมาดูนะครับก็คิดว่ามีโอกาสได้มาดูแล้วก็สนับสนุนเราก็จะเป็นเครือข่ายนะครับเพราะว่าหมู่ที่1ของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวเราก็จะเป็นเครือข่ายที่จะนำแขกเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับผมสานต่อและบอกต่อด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยด้วยครับกับนักท่องเที่ยวครับผมท่านผอครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับบุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยครับที่มารวมพลกันตรงนี้ครับผอครับครับครับสวัสดีครับประทวนนกยุงแดงครับบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่หน้าพระที่นั่งเย็นนี่ครับนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ตำบลทะเลชุบศรของเราได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงบริเวณนี้นะครับก็เห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้องขององค์กรต่างๆนะครับชื่นใจชื่นใจครับคิดว่างานจะสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีนะครับนะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับให้มาร่วมงานได้กันเยอะๆนะครับนะครับปีหน้าจะได้ปีต่อไปจะได้ดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีเป็นการเริ่มต้นของการจัดงานร่วมพลังกันนะครับเห็นว่าข้างหลังมีความสวยความงามนะครับเพราะนี่คือนะเป็นตัวอย่างเท่านั้นวันจริงนี่เขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับจัดไหนครับค
ค่ะจากแฟชั่นโชว์นะคะการกุศลนะคะมีเดินแบบด้วยในวันงานมีค่ะคือเป็นแปลกใหม่นะปกติจะเป็นงานลอยกระทงที่จะประกวดนันทมาศนะคะปีนี้ก็จะเป็นการประกวดนะคะเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยนะคะซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและผ้าไทยของจังหวัดลพบุรีค่ะโชว์เรื่องของผ้าไทยความงดงามนะมาชมกันนะครับบ้านรำไทยก็มีการแสดงชุดใหญ่มาเลยนิดนึงครับอาจารย์ครับครับผมอันนี้ก็ได้เกียรตินะครับจากน้องเชมเปญแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับให้มาร่วมงานแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมครับแล้วผมก็พอดีปีนี้รับปากแล้วก็ปัดคิวคนอื่นเลยว่ามาช่วยตรงนี้โดยตรงเลยครับเพราะว่าทุกที่ก็จัดกันก็จะมีการแสดงกันแบบโอ้โหอลังการเราก็เต็มที่กับที่นี่เลยครับผมแม่งูเอ๋ยนะท่านครับครับก็ในนามของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลทะเลชิบสอนครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงครับมาร่วมในกิจกรรมและงานครั้งนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติกับตำบลเราด้วยครับพี่จีจี้ครับค่ะก็สวัสดีนะคะก็จากสถานีวิทยุสตาร์เวฟ FM นะคะ FM 91.5 นะคะอันนี้จะบอกว่ามา2หน้าที่นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดงานตัวเนี้ยเนื่องจากว่าคุณปูเนาะไลน์ไปคุยกันตอนคืนว่าแนะนำว่าเราอยากจะจัดงานในช่วงงานลอยกระทงย้อนยุคก็มานั่งปรึกษาหารือกันอยู่ 2-3 คนนะคะกับท่านอาจารย์นะร้านออเงินกันว่าเราจะทำยังไงดีและเนื่องจากว่าทางร้านของเราเนี่ยเราทำข้าวหมากสูตรโบราณก็ปรึกษากันว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่โบราณและทำยังไงให้เอาขนมไทยเนี่ยเข้ามาก็เกิดการแนวคิดกันว่าเราจะต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราด้วยนะคะสิ่งดีๆที่เรามีมาก็มานั่งปรึกษาหาเลยกันว่า1โอเคเราไม่มีงบประมาณอะไรเลยแต่งานนี้เราเกิดมาจากใจนะคะเขาเรียกว่าใจเกี่ยวใจนะคะนะจาก1ดวงก็ร้อยดวงใจกันมาหลายๆดวงเพื่อให้เกิดกับงานนี้นะคะพอเกิดเนี่ยก็เลยบอกว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทาง Star Wave FM ของเราก็เลยรับหน้าที่ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานนี้ไปให้พอเกิดการโฆษณาก็เกิดกระแสใช่มั้ยคะคุณภูมิเกิดกระแสกันว่าเฮ้ยมันมานั่งคิดว่าจะเอาชื่ออะไรดีนะชื่อโน้นชื่อนี้มันก็จะซ้ําและมันก็จะเหมือนว่ามันไม่แตกต่างแต่เราก็เลยนึกถึงว่าการละเล่นการละเล่นแม่งูเอ๋ยที่เรามีกันอยู่อ่ะเฮ้ยเราเอากลับขึ้นมากลับขึ้นมาเสร็จแล้วว่าคนที่มาร่วมงานวันเนี้ยก็จะต้องเอาคนที่ท่านหนึ่งมีความสุขในชีวิตเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีบารมีและคนที่มาจะมีความพร้อมทุกอย่างและคนที่มาจับเนี่ยก็จะเหมือนส่งบุญตอบให้กับคนหลายๆคนด้วยถึงได้บอกว่ามีกระทงใบเดียวเพราะนั้นกระทงใบเดียวที่ทุกคนสานต่อกลับมาเนี่ยคือความสำเร็จและก็ใจเกี่ยวใจที่จะร้อยลงมาแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับที่เราทำข้าวหมากเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณปูบอกว่าอยากได้ข้าวหมากเข้ามาข้าวหมากเนี่ยเป็นข้าวหมากสูตรโบราณซึ่งหลายๆคนบอกว่าไม่รู้จักแล้วเด็กยุคใหม่ไม่รู้จักข้าวหมากนะคะนี่ข้าวหมากของเราเป็นคนรุ่นใหม่แต่ยังสานต่อวัฒนธรรมสานต่อสูตรของข้าวหมากสูตรโบราณเนี่ยให้คนรุ่นปัจจุบันได้รู้จักนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าเรามาทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการนี้โดยไม่มีได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ข้าวหมากจีจี้คือข้าวหมากสูตรโบราณที่จะเข้าบรรยากาศกับที่นี่ด้วยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่านะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะเกิดงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับกับงานสืบสานประเพณีนะครับคุณค่าของภูมิปัญญาคุณค่าของการดำเนินงานอย่างที่บอกกล่าวนะครับเป็นย้อนยุคแม่งูเอ๋ยนะครับบุคคลสำคัญที่จะเป็นหัวก็คือบุคคลที่มีบุญมีบารมีจะส่งต่อเกี่ยวใจกันตลอดผู้คนที่มาร่วมงานกันนะครับไม่ควรพลาดนี่คือที่ผู้ที่ฟังอยู่นะครับจะมีการเกิดงานลอยกระทงประเพณีที่สำคัญณสถานที่แห่งนี้พระที่นั่งเย็นครั้งแรกอยากให้มาฟังเสียงจากท่านครับตัวแทนผู้แทนของสสส.สักนิดนึงไหนเอ่ยอ๋อนิดนึงครับท่านครับทำไมถึงเห็นความสำคัญพอได้ทราบข่าวนี้ถึงได้ให้เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ครับครับก็ทราบข่าวจากภาคีสุขภาพนะครับของทางจังหวัดลพบุรีครับซึ่งเราทำงานร่วมกันอยู่นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางสภาวัฒนธรรมตำบลทะเลชุบศรนะครับแล้วก็ทางแกนนำแล้วก็พี่น้องภาคีนะครับที่ร่วมกันจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะผมคิดว่างานนี้เป็นครั้งแรกที่จัดที่นี่นะที่นี่ก็คิดว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นะครับ
ให้สำหรับชุมชนแล้วก็มันสะท้อนถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมกันนะคิดว่าไอ้ตรงนี้นอกจากส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนนะครับของท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีความต่อเนื่องของกิจกรรมนะครับงานในลักษณะนี้ต่อเนื่องมันก็ทำให้ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยเนาะต่อไปเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในครั้งนี้แล้วก็แปลกนะผมว่ากระทงเดียวนะครับแล้วที่เนี่ยนะครับมันไม่รู้อาจจะเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งก็ได้นะที่เรามาทำร่วมกันเนาะนะนวัตกรรมของกระทงใบเดียวแต่ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวแล้วก็มาดูร่วมกันนะครับจากการพูดคุยนะครับรวบรวมทั้งหมดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตำบลทะเลชุบศรนะครับทุกหมู่เลยเป็นการระเบิดจากข้างในวันนี้เรามาร่วมเกิดความรักความผูกพันในแผ่นดินเกิดในสถานที่สำคัญจึงร้อยดวงใจและเกิดงานนี้ขึ้นมาย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าภายในงานนี้ทุกคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรครับค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะด้วยความเคารพรักเลยทีเดียวนะคะมาร่วมกันนะคะเปิดตำนานประวัติศาสตร์นะคะในประเพณีลอยกระทงย้อนยุคแม่งูเอ๋ยบ้านพระที่นั่งเย็นแห่งนี้นะคะก็ในวันนั้นท่านก็จะได้ชมนะคะได้ชิมแล้วก็ได้ช็อปนะคะรวมทั้งได้แชทด้วยนะคะในวันนั้นก็มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวพอสมควรเรื่องของสถานที่จอดรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะคะก็มีดูแลท่านตามกำลังค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าถ้าวันลอยกระทงปีนี้ยังไม่มีจุดที่ตั้งใจนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะจองโต๊ะกันได้ด่วนเพราะมีแค่30โต๊ะเท่านั้นนะครับหรือมาซื้อจับจ่ายสินค้าได้มีหลายร้านที่มาออกบูธกันค่ะก็ท่านที่ต้องการที่จะจองโต๊ะนะคะก็ติดต่อได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอเงินนะคะท่านอาจารย์จะเป็นฝ่ายต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะก็ติดต่อที่ท่านได้เลยนะคะขออนุญาตท่านอาจารย์ให้เบอร์ร้านอเงินนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอตลอดเวลานะครับหรือจะมาเที่ยวมาถ่ายรูปที่พระที่นั่งเย็นก็สามารถแวะไปชิมได้แล้วก็ซื้อบัตรซื้อโต๊ะกันได้นะครับย้ำเลยนะครับวันที่22พฤศจิกายนนี้เรามีนัดหมายกันอีกที่หนึ่งสำคัญของการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่พระที่นั่งเย็นแห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายละเอียดดีๆแบบนี้ผ่านรายการกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ